ปัญหาของที่จอดรถนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะมีอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศเลยก็ว่าได้เลยครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับทางเจ้าของคลิปเนี่ยต้องมีปากเสียงกับคู่กรณีนะครับเพียงแค่ที่จอดรถเท่านั้นเองนะฮะและยังวอนให้สังคมเนี่ยช่วยดูคลิปนะครับแล้วก็ตัดสินใจให้หน่อยว่าเธอเนี่ยผิดหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับจะไม่ยอมออกมันไม่เกี่ยวหนูคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะไม่เป็นไรแต่นานมากอ่ะเขาจะนี่ขึ้นอะไรก็แกล้งผมอีกหนูไม่ได้แกล้งหนูคุยโทรศัพท์อยู่หนูนายยังเด็กมากรู้ไหมว่าผมจอดรอตั้งนานกดแกยังไม่กล้ากดแกล้งเดียวค่ะที่จอดรถก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนี่ไหนได้จอดได้เชียร์ผมเหรอก็นี่มันหนูไม่เข้าไงคุณยืนอยู่ตรงนี้ไงเอ้าหนูขึ้นรถไปแล้วแล้วพ่อทำไมไม่ออกล่ะเป็นอะไรคะอ้าวมาเอาหนูจะแจ้งความมาเรียกตำรวจมาไม่แจ้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูไม่ได้จะแจ้งก็น่าจะใครใครหนูถ่ายไว้อยู่ดีๆมาด่าหนูได้ยังไงผมด่าอะไรคุณผมด่าอะไรคุณใช่ค่ะรถมาจอดรถขวางหนูเนี่ยหนูจะออกหนูก็ออกไม่ได้ที่จอดรถเนี่ยก็มีค่ะผมด่าอะไรคุณคุณตอบมาแล้วผมด่าอะไรคุณไม่ได้ด่าจะพูดจาจอดรถฝั่งหนูถูกไหมคะผมนาอยู่ตรงนี้จอดตั้งนานคุณเนี่ยยืนโทรศัพท์คุยอยู่เนี่ยก็หนูคุยพี่คะไม่เป็นไรพูดดีๆที่จอดรถเขาเป็นเด็กอาจจะได้สอนว่าเขามีอะไรบ้างก็เขาลงมันบอกค่ะแล้วทำไมเราจอดตั้งนานรอมันหมุนไม่เข้าเข้าใจไหมก็พี่ถอยหลังนิดนึงมันก็เข้าแล้วค่ะแล้วทำไมคุณไม่ออกเลยล่ะหนูคุยธุระอยู่ผมก็เหมือนกันผมก็นั่งรออยู่คนเรามีสิทธิ์จะคุยธุระเหมือนกันผมมีสิทธิ์เหมือนกันแต่นี่ปะผมจอดอยู่นี่นะคุณก็แจ้งตำรวจมาแล้วทำไมหนูต้องแจ้งล่ะคะจะสอนเด็กว่ากฎหมายคืออะไรแล้วความถูกต้องอะไรรู้มาอายุเท่าไหร่แล้วให้เกียรติหนูจอดตรงนี้ตั้งนานไม่กล้าปิ้นนะค่ะเข้าใจค่ะก็หนูคุยธุระอยู่ก็คุยธุระคุณก็สองคันรถเอาละแล้วถ้าตรงนี้คือไม่มีที่จอดอันนั้นคือหนูเข้าใจค่ะแต่อันนี้ก็คือต้องมีที่จอดฟังนะหนูฟังนะผมวนมากี่เที่ยวมันไม่มีที่จอดที่จะรออยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วก็สอนเขาผมด่าอะไรคุณมันสะเทือนตาอัดไปเลยผมก็อัดมันกันมาเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะก็เอานี่ไงก็ต้องเอาแล้วไงตอนนี้ก็ปล่อยให้คุณเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะพี่ปล่อยเขาก็ปล่อยเหมือนกันจะได้ไปธุระไม่ไปธุระแล้วเข้ากวนเราถึงยังไงหนูก็ไปไม่ได้ค่ะจอดรถฝั่งนี้ผมก็ไม่ไปค่ะได้ไปเข้าไปเลยปล่อยไปแจ้งตำรวจมาไม่เป็นไรค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะผมเราไม่ผิดเราต้องไม่ผิดหนูรู้ว่าไม่ผิดแต่อย่าตะโกนเด็กมันกวนตีนก็เข้าใจแต่ว่าลงมาไอ้นี่ขอโทษพูดดีๆด้วยแล้วก็แค่ไม่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เอาใช้แต่อารมณ์หนูอยากไปเข้าข้างเด็กสิจอดรถตรงนี้ก็มีนะคะเข้าไม่ได้แล้วก็ลงมาโวยวายเขามาโวยวายน่ะหนูว่าเป็นคนอะไรจ้าจ้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาเลยคุณจะเรียกใครมาเรียกมาไม่เรียกค่ะหนูไม่ได้จะเรียกใครนี่หนูลงมาบอกดีว่าขยับรถให้หนูหน่อยหนูจะออกแล้วเราทำไงอ่ะนะเราปิดแล้วเรามาคุยกันเออไม่เป็นไรหนูไม่เถียงด้วยเราคุยตรงนี้แหละค่ะจะคุยแล้วคุณจะส่งได้ไหมก็คุณแต่เดี๋ยวก็อาจเถียงไปอีกอ่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าคุยก็คุยหน้ากล้องเลยมันเป็นสิทธิของเขาใช่ค่ะหนูมีสิทธิ์ที่จะถ่ายพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะถ่ายเหมือนกันค่ะตายละผมจะคุยก็คุยหน้ากล้องเลยค่ะพี่ไปเข้าข้างเขาเลยดีกว่าไม่ได้เข้าข้างสรุปจะยังไงคะพี่คุณจะยังไงไม่คือหนูแค่ให้พี่ถอยรถขอผมเด็กเมื่อกี้ผมขอคุณตอนนี้คุณขอผมเด็กพี่ขอหนูตอนไหนคะผมปิ้งน่ะก็คือขอไหมใช่ค่ะผมปิ้งน่ะแล้วคุณก็เอาละไม่เข้าหนูจะคุยผมปิ้นน่ะคุณก็ยืนคุยอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรขึ้นโทรศัพท์ขึ้นไปแล้วก็ผมก็รอตั้งนานคุณก็ไม่ออกรถอ้าวหนูคุยโทรศัพท์อยู่ในรถหนูมีสิทธิ์ที่จะยังไม่ออกถูกไหมคะเหมือนกันผมก็รอคุณไงอ้าวรถตรงนี้ก็ที่จอดก็มีเนี่ยที่จอดเนี่ยมีทั้งหมดที่เดียวทั้งรอบมีอยู่ที่เดียวคุณยืนอยู่นั่นน่ะคุณแกล้งผมไหมคือหนูไม่ได้แกล้งหนูขึ้นรถไปแล้วผมก็ไม่ได้แกล้งผมก็ขอคุณดีแต่คุณเป็นเด็กที่มีปัญหาบีบแต่ไม่บอกหนูว่าขยับรถเนี่ยนะจะเข้านะหนูก็เห็นว่าที่จอดตรงนี้มันก็มีพี่บีบแต่ครั้งเดียวถูกไหมคะบีบค่อยๆไหมพี่บีบแต่ครั้งเดียวถูกไหมคะใช่ค่อยๆไหมแล้วพี่ยังไม่ได้ตอบผมเดี๋ยวค่อยๆไหมปิ้น
ใช่ค่ะแล้วพี่ยังไม่มาญาติแล้วพี่ยังไม่ได้พูดกับหนูสักคำเลยคำเดียวพี่ก็ไม่ได้พูดพี่มาจอดรถขวางถูกไหมคะแล้วทำไมคุณไม่บอกผมตอนนี้คุณบอกผมผมก็บอกคุณพี่เดินไปแล้วแล้วหนูถึงเปิดกระจกมาถูกไหมคะโอ้เด็กเมื่อวานซึนนะคุณบอกให้เราไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรต่อไงค่ะแล้วพี่จะไงคะก็แล้วแต่คุณจะทำไงอ่ะหนูจะให้พี่ขยับรถให้หนูหน่อยค่ะขอผมดิมาคิดผมขอคุณจะยอมไม่ยอมได้ยอมอย่างนี้ไม่ได้โดยทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท1นะครับได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความเจ้าของคลิปว่าเรื่องมีอยู่ว่าเรามาตัดผมที่ตลาดนัดปากซอยหทัยราชกำลังเดินมาจะขึ้นรถรอบแรกเนี่ยเขาบีบแตรใส่1ทีก็เลยหันไปมองแล้วเดินขึ้นรถพอขึ้นรถมานะฮะก็ได้หยิบโทรศัพท์เนี่ยขึ้นมาพิมพ์หาแฟนนะครับบอกแฟนว่ากำลังจะกลับแล้วนะครับทางเขาเนี่ยก็เลี้ยวรถเข้ามานะครับเพื่อมาจอดช่องว่างด้านข้างแต่ว่าเลี้ยวไม่พ้นนะครับก็เลยจอดคาอยู่แบบนั้นพักหนึ่งหลังจากนั้นนะฮะเขาก็ถอยรถออกมานะครับแล้วก็มาจอดขวางทางนะฮะจอดขวางข้างหน้าเลยไม่ให้ออกนะครับเราเปิดกระจกแล้วบีบแตรใส่เรียกเขานะฮะเหตุการณ์ก็เป็นอย่างในคลิปเลยที่สำคัญก็คือบอกให้ปิดกล้องแล้วค่อยมาคุยกันนะครับต้องขอบคุณพี่ผู้หญิงด้วยที่เข้ามาช่วยห้ามเลี้ยวไม่พ้นแล้วโมโหตลาดเนี่ยมีที่จอดเป็นร้อยคันวันนี้สื่อสังคมเนี่ยช่วยดูคลิปและตัดสินหน่อยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเธอผิดหรือเปล่าติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ